ใสๆนะครับคุณพรทิพย์คุณน้ำทิพย์ครับถ้าจะยังไม่ได้หลับได้นอนเนาะมาพูดคุยกันนะครับพอดีเมื่อกี้ก็ไปเห็นลุงพลกำลังตอบลุงพลก็คงเนาะทุกวันนี้แกก็มาเจอวิบากกับคนคนนี้ผู้ผูกเวรจองเวรของแกนะผมเชื่อว่าเป็นผู้ผูกเวรจองเวรแกแล้วโคจรมาพบกันในชาตินี้เนี่ยก็คือเด็กคนนั้นนะฮะนะลุงพลผมก็ถือว่าลุงพลทำได้ดีนะคืออยากวัดบารมีลุงพลว่าเอฟซีลุงพลมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยเอฟซีลุงพลเหลืออยู่ก้อนกี่ก้อนเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่เพราะผมเคยวิตกว่าเอฟซีลุงพลหายไปเยอะคนกดไลค์ลุงพลเนี่ย300,000กว่าเมื่อลุงพลต้องการกำลังใจมีคนกดดูตอนลุงพลกำลังอยากอธิบายแค่60,000โอ้ไม่ใช่60,000แค่6,000กว่าคนเนี่ย6,000กับ300,000กว่าเนี่ยเทียบกันไม่ได้เอาละอาจจะมีเป็นช่วงพอดีที่มันไม่ใช่เวลาเพราะลุงพลไม่ใช่ขึ้นเวลาปกติไม่เหมือนเด็กน้อยคนนั้นที่เขาขึ้นเวลาของเขาปกติมันก็เป็นความมุ่งหมายเดียวที่คนที่จะมาดูเขาเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะมาดูในเวลานั้นแต่เมื่อกี้ลุงพลตั้งใจที่จะขอแสดงความเห็นบางอย่างและผมรู้สึกว่าการอธิบายของลุงพลล่าสุดเป็นประโยชน์มากแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีการนัดหมายดีเบตจริงๆเนี่ยหรือว่านัดหมายขึ้นโชว์กันจริงๆเนี่ยมันถึงจะได้วัด